าศร้อนๆแบบนี้มาทำสลัดปี้ง่ายๆที่บ้านกินกันเริ่มจากน้ำแก้วสลัดปี้แช่แข็ง8ชั่วโมงมาใส่น้ำที่ชอบวันนี้พ่อใช้เป็นอิชิตันชาเขียวรสน้ำผึ้งนานๆทุกคนแล้วเราก็บีบ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 จนกว่าจะแข็งตัวแบบนี้เลยประมาณ 2-3 นาทีแค่นี้ก็ได้กินแล้วบอกเลยว่าตอนบีบบีบบีบอะทุกคนมันหอมน้ำผึ้งมะนาวสุดๆอยากกินแล้วพ่อเอามาเทใส่แก้วน่ารักน่ารักนะทุกคนแล้วก็ตกแต่งท็อปปิ้งจุกๆนี่พาปาดหน้าแก้วให้สวยๆแบบนี้ด้วยทำให้เป็นภูเขาน้ำแข็งเลยใครชอบกินท็อปปิ้งอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยวันนี้พ่อใส่เป็นเยลลี่นะทุกคนแค่นี้ก็ได้กินแล้วสดชื่นมากไปลองทำกันดูนะ